สติปัญญาของคุณทำไมจะต้องมีเรียนธรรมะทำไมจะต้องผมเคยไปนั่งในโบสถ์นะครับฟังเรื่องสิบเหรียญทำไงให้สิบเหรียญมีคน3คนได้เงินมาคนละ5เหรียญหรือ10เหรียญจำไม่ได้ละแล้วก็3คนนี้ได้ผลลัพธ์ต่างกันคนสุดท้ายเอาเงินไปลงทุนครับคนแรกเก็บใช้เงินเยอะมั้ยพี่ติ๊กคนแรกใช้เงินเยอะอ๋อคนแรกไปลงทุนผมจำลำดับไม่ได้คนที่สองเนี่ยก็ลงทุนแต่ว่าลงทุนขึ้นเก็บขึ้นเงินไม่ขึ้นใช่คนที่สามโปรโมทเขาไปฝังดินไปฝังดินใช่ไม่ได้เลยนายก็ไล่คนที่สามออกเพราะว่าไม่รู้จักการใช่นี่แหละผมจำได้เลยในคำพีนี้สุดยอดมากเลยนั่นแหละครับวันนี้คนที่คิดจะตอบสนองเรื่องจิตวิญญาณอย่างเดียวสุดโต่งด้านในด้านหนึ่งคุณจะเสียด้านอื่นด้วยครับแล้วจักรวาลไม่ต้องการให้คุณเป็นอย่างนั้นต้องการให้คุณได้ครบ3อย่างจะรู้ได้ไงว่าคุณมาถูกทางหรือไม่ให้ดูว่าคุณทํา3อย่างนี้หรือไม่ตอบสนองร่างกายอะไรครับจิตใจจิตใจการทำบุญนะครับเป็นของละเอียดซึ่งผมจะพูดครั้งหน้านะครับของละเอียดกับของหยาบต่างกันยังไงนะครับท่องเที่ยวทั่วโลกใครที่เชื่อว่าเงินคือการ